สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้เราจะมาดูสภาพที่เก็บเลเวลต่างๆนะครับหลังจากระบบ AEC เข้ามานะครับเป็นระบบป้องกันบอทของ ROE นะครับที่ไปทำมาปุ๊บบอททายเรียกว่าอันตรธานหายไปเลยนะครับอาจจะผมคิดว่าน่าจะมีบ้างแหละแต่มีโอกาสที่มันจะเข้ามาได้น้อยมากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ไม่สามารถมีอะไรป้องกันโปรแกรมได้ 100% นะครับถ้าแฮกเกอร์จะเอานะฮะแต่อย่างน้อยก็การส่วนใหญ่ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าทำดีต้องชมนะครับผมวันนี้เราจะไปดูคราวที่แล้วใช่ไหมครับเราพาไปดันท่อออกแล้วก็กอบลินแล้วก็บาบิลันใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราไปย้อนรอยคลิปเก่ากันนะครับสมัยสงครามจักรกลยึดครองนะครับสมัยนู้นเลยนะครับไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพออัปเดต EAC มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันด้วยที่นี่ก่อนเลยครับแต่ตอนนี้ผมนิ่งไปแล้วเอามาแล้วครับเดี๋ยวเราไปออกดันเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจไปท่อนะฮะนี่ครับผมก็บรรยากาศออกดันนะครับผมก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะครับเริ่มมีลับตี้กันบ้างแล้วนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะผมนี่ครับเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆสถานการณ์นะครับคือแต่ก่อนนี้จำได้ว่าเดินกันเป็นสายเลยนะครับบอททั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างจะโอเคแล้วนะมอนก็เยอะนะครับดูครับแต่ก่อนนี้ถ้าไม่เห็นแบบเกิดพร้อมกัน3ตัวแล้วมันจะมีชีวิตรอดเกิน2วิเลยนะฮะอันนี้น่าจะแบบเตรียมตัวเป็นม้งนะครับจะเข้าในไม่นานนี้เองนะฮะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆวิงเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับอันนี้น่าจะมาเป็นปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวเราถามเขาบ้างครับเป็นไงครับตอบไหมครับเงียบอันนี้พิมพ์อยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ยังดีนะครับคนทั้งนั้นนะครับที่มาตอบผมนะครับแต่ก่อนนี้ทักใครนี่ไม่มีมาตอบมาหือมาอืออะไรกับผมเลยนะครับผมนี่ช่วงนี้ผมแลกนิดนึงนะฮะนี่ครับก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมที่มีแต่คนเก็บเลเวลกันเองนะครับเริ่มมีตี้บ้างให้เห็นบ้างนะครับผมนี่ครับคือถ้ากลับมาเล่นตอนนี้เนี่ยมันผมว่าโอเคเลยนะสำหรับบรรยากาศเนี่ยเพราะจะเห็นว่าแบบไม่มีบอทแล้วอะผมก็ไม่รู้ว่ามันคงมีแหละแต่มีน้อยมากๆแล้วแหละฮะคนที่แบบเทคนิคเก่งจริงๆนะครับถึงจะเจาะระบบมาได้นะครับส่วนพวกใช้บอทฟรีอะไรเงี้ยคงไม่รอดหรอกครับโดนแบนกันเรียบหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวไปบาบิลันเลยแล้วกันนะครับไปดูดงไฮดรานะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยมันดงไฮดราจริงๆครับบาบิลันเนี่ยไปครับนี่กลับมาที่พอนเตราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดินลัดตรงนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็วาร์ปไปเมืองนักดาบเลยนะฮะปึ๊บช่องอยู่ไหนนี่ครับตรงนี้มันมีทางที่สามารถเลือก NPC วาร์ปไปได้นะครับคาฟ้าตรงนี้นะฮะมันจะวาร์ปไปเมืองนักดาบได้ทันทีนะครับเสียเงิน600ถ้าจำไม่ผิดใช่ด้วย600นะครับปึ๊บเราก็มาถึง NPC เอ้ยเมืองนักดาบแล้วนะครับอินลูดนะฮะนี่ครับก็ยังมีประชาชนให้ได้700แล้วเหรอครับอ๋อก็คือมันมาพร้อมกันนะครับก็คือของแพงเนี่ยมันก็มาพร้อมการหายของบอทนะครับเพราะไม่มีใครล่าของมาให้แล้วของก็แพงขึ้นนะครับก็คิดซะว่าของมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับผมแต่ก่อนนี่ตอนบอทอยู่นะครับผมจำได้ว่าไฮด้าผมนี่ราคา 200k เท่านั้นนะครับผมขายไป 200k ยังไม่ออกนะครับตั้งอยู่ 2-3 ชั่วโมงก็ไม่ออกครับก็เลยไม่ขายแม่งแล้วนะครับเก็บไว้ในคาฟ่านะครับตอนนี้มันดีดขึ้นมาเป็น 700k แล้วครับก็น่าดีใจนะครับแต่ก็คงไม่ได้ขายแล้วครับเก็บไว้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดูรวมๆก็ยังโอเคนะครับคือบรรยากาศในเมืองมันไม่ค่อยรู้หรอกครับเพราะก็ยังเป็นพ่อค้ามาตั้งรับขายของกันเหมือนเดิมนะครับต้องไปดูที่เก็บเลเวลนะฮะ
เดี๋ยวไปดูบาบิลอนกันนะฮะนี่ครับนี่โล่งพอสมควรเลยนะไปนี่ครับบาบิลอนครับผมอ้าวไม่ถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศตามที่ต่างๆนะฮะเริ่มชั้น2กันแล้วกันชั้น2คราวที่แล้วจำได้นะครับเดินกันเป็นสายเลยนะครับเป็นโรงงานจักรกลผลิตถุนออกมาฆ่ามอนสเตอร์อย่างเดียวนะครับผมเอา เดี๋ยวเอ็งดักวาร์ปข้าไปไหนมาไกลด้วยโถเหงาจะมาเหงาทั้งแมวเลยล่ะครับเนี่ยดูครับอันนี้เป็นสถานที่ดักบอทขั้นสุดยอดนะครับเพราะมันบอทเดินต่อไม่ได้นะครับแต่คนเดินได้นะครับเราต้องไปอีกใช่ไหมเนี่ยถ้าไปเจอดักวาร์ปอีกนี่เปลี่ยนที่เลยนะถ้ามันเจอดักวาร์ปเราก็กลับไปดูดันท่อก็ได้นะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นไปครับยังปราณีนะครับดักชั้น1เกิดดักชั้น2ชั้น3นี่มีร้องไห้อ่ะนะครับดูไนท์ครับเป็นยังไงบ้างครับไนท์วิ่งเข้าไปแล้วนะฮะปั๊บปึ๊บไม่โดนดักวาร์ปนะครับไปครับไปต่อครับคุณได้สิทธิ์ไปต่อนะครับผมนี่ครับไฮด้าครับไฮด้าจริงๆนะครับไฮด้าครับไฮด้านี่มาดูบรรยากาศชั้นกบแดงกันบ้างนะครับนี่ครับไฮด้า1ตัวไม่ใช่นะครับไม่ใช่พอร์ตไฮด้าจริงๆนะฮะครับดูครับนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะโล่งพอสมควรเลยนะครับนี่ครับไม่มีสายขบวนบอทเดินเพ่นพ่านให้รำคาญตานะครับผมมีแต่ไฮด้าของแท้นะครับ2ตัวตรงนี้นะครับกบแดงนี่ก็โอ้เจอ3ตัว4ตัวนะฮะก็แต่ก่อนนี้แทบไม่ได้เห็นวิญญาณกบแดงนะครับผมแค่เกิดขึ้นมาก็ลาโลกไปแล้วด้วยความว่องไวนะฮะนี่ครับเป็นไงว่านี่ครับก็ใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับที่แบบช่วงไม่มีบอทนะครับแบบตอนช่วงเริ่มแรกนะฮะบอทไม่มีนะครับตอนนี้คนก็โล่งนะฮะก็กลับมาเล่นกันได้นะครับผมก็ถ้าเล่นมืออ่ะไม่ต้องกลัวอะไรครับผมเองก็เล่นมือนะครับก็ไม่เคยโดนแบนสักครั้งนึงครับไม่ได้แก้ data ไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับตัวเกมเปล่าๆมาเลยครับโหลดมาก็เล่นเลยนะฮะก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่ต้องกลัวโดนแบนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ